ชนเองตอนที่ประชุมมาที่บอกว่าขู่ว่าถ้าเกิดใครในส่วนมติพรรคเนี่ยจะขับออกใช่ไหมเขาเขียนเขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนคือท่านเดชิตเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่นู่นตั้งแต่10สิงหาคมนู่นใครรับมติไม่ได้ต้องลาออกจากการเป็นส.ส.แต่พอเปลี่ยนมติแล้วทีนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการพิจารณาบังเอิญเรานี่ไม่ได้พูดแต่ผมเนี่ยไม่อยากลาออก ผมไม่อยากลาออกเพราะฝืนมติผมเลยต้องขึ้นมาติ4เพื่อมาขออนุญาตที่ประชุมว่าลงมติไม่รับเพียงแต่แปลกใจว่าผู้ที่เสนอไม่รับเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่คือท่านพลตรีสุรินทร์ปาลาเร่ในสุดประเด็นว่ารับหรือไม่รับหมดไปมาเถียงว่ามาพูดกันว่าไม่รับวิธีไหนเดิมนางยุก็จะเถียงว่ารับหรือไม่รับหมดเรื่องนั้นไปเลยมาพูดกันว่ารับด้วยวิธีงดออกเสียงหรือรับด้วยวิธีประกาศไม่รับอย่างที่ผมขออนุญาตเดี๋ยวผมมาขออนุญาตนะไม่งั้นก็กลายเป็นผมละเมิดมติที่ประชุมกับต้องลาออกกับก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีกระแสข่าวคุณเดชิตไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงที่ดูไบอะไรเงี้ยคุณชวนได้ทราบผมเห็นข่าวครับแล้วผมถามในที่ประชุมส.ส.ครับผมไม่เป็นคนถามท่านตอบว่าไงครับผมถามว่าไอ้ที่มันมีข่าวนี้จริงไหมที่ว่าพบทักษิณท่านเดชิตท่านก็บอกว่าท่านไปจริงแต่ไม่ได้ไปพบไปแก้บนแล้วท่านบอกว่าพอดีคุณทักษิณรู้ว่าท่านไปก็เลยเชิญท่านไปพบจริงแต่ยังไงแต่นี่คือคำชี้แจงในที่ประชุมแล้วก็พูดว่าไม่ได้ไปเจรจาร่วมรัฐบาลก็จบผมก็ถามแค่นั้นนะครับ